สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News ในอนาคตนี้เราอาจได้เห็นหลายๆคนเดินไวขึ้นด้วยรองเท้าบูทแบบใหม่จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดชื่อว่า Exoskeleton ซึ่งทำให้ผู้สวมใส่สามารถเดินหรือวิ่งได้เร็วขึ้นถึง 9% และใช้พลังงานน้อยลง 17% นอกจากจะเดินได้ไวขึ้นแล้วยังเมื่อยน้อยลงด้วยค่ะโดยหลักการทำงานอาศัยความสามารถของมอเตอร์ในรองเท้าที่จะสร้างแรงส่งคล้ายกับสปริงให้กับกล้ามเนื้อช่วงขาเพื่อทดแรงในการออกแรงดังนั้นกล้ามเนื้อขาของเราจึงไม่จำเป็นต้องออกแรงมากเท่าที่เคยใช้ในการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะนอกจากนี้รองเท้ายังสามารถรองรับรูปแบบการเดินที่แตกต่างกันโดยใช้ Machine Learning หรือระบบการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลการเดินที่แตกต่างกันออกไปเพื่อเรียนรู้และสร้างแรงให้เหมาะสมกับรูปแบบการเดินของแต่ละคนซึ่งระบบจะเรียนรู้รูปแบบการเคลื่อนไหวจากครั้งแรกที่เปิดใช้งานผู้ใช้งานก็เพียงแค่สวมรองเท้าแล้วเดินไปมาใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงในการเก็บข้อมูลและประมวลผลรองเท้าก็จะสามารถเรียนรู้แล้วก็ออกแรงได้เหมาะสมกับการก้าวเดินของเราได้มากขึ้นค่ะโดยเอวาลักมาซาเฮรีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากห้องปฏิบัติการชีวกลศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดซึ่งเป็นผู้ทดลองสวมใส่รองเท้าบูทกล่าวว่าการใช้งานรองเท้านี้ไม่ต้องใช้เวลาปรับตัวมากนักโดยเธอใช้เวลาเพียง15นาทีแรกของการสวมใส่ก็เริ่มรู้สึกเดินได้อย่างเป็นธรรมชาติแล้วอย่างไรก็ตามรองเท้าบูทดังกล่าวไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้คนธรรมดาสามารถเดินได้เร็วขึ้นเท่านั้นนะคะแต่ยังออกแบบมาเพื่อเสริมการเคลื่อนไหวให้กับผู้มีปัญหาเกี่ยวกับเข่าน่องหรือว่าส่วนอื่นๆที่ทำให้การเดินสามารถทำได้ลำบากกว่าคนทั่วไปสำหรับรองเท้าบูทที่เราเห็นกันอยู่ในขณะนี้ยังเป็นเพียงรุ่นต้นแบบเท่านั้นนะคะจึงสามารถเห็นได้ว่าตัวรองเท้ามีทั้งแผงเมนบอร์ดสายไฟที่ระยงระยางโครงโลหะที่ยังไม่ได้รับการหุ้มและบางส่วนถูกเชื่อมให้ติดกันโดยเทปพันสายไฟสีดำโดยทีมวิจัยหวังว่าจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีนี้ไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์จำนวนมากได้ภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าและจะมีภาคเอกชนให้ความสนใจเพื่อร่วมพัฒนารองเท้าสำหรับวางจำหน่ายซึ่งถ้าออกวางจำหน่ายได้เมื่อไหร่ก็คงจะเป็นตัวช่วยที่น่าสนใจของวงการแพทย์ได้เลยแหละค่ะ